ผมอยากรู้แล้วพี่ไม้เบสเต็ปคันนี้รอบคันไป765ประมาณเท่าไหร่เนี่ยพี่จริงก็คร่าวๆประมาณล้านนึงได้อยู่ครับประมาณล้านนึงกลมๆนะพี่ใช่มั้ยกลมๆล้านนึงได้ครับครับผมระยะเวลาพี่ก็คร่าวๆ3อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับ3ถึง4สัปดาห์ประมาณเดือนนึงแล้วกันก็ตีไปเดือนนึงเนาะพี่เนาะรวมฟิตติ้งเก็บงานเรียบร้อยถูกมั้ยพี่ใช่มั้ยต้องขอฟิตติ้งเป๊ะๆเลยขอทีเดียวจบสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับทุกคนเห็นด้านหลังผมไหมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปชมอีกหนึ่งซูเปอร์คาร์นะครับนั่นก็คือเจ้า McLaren 720S แต่บอกก่อนนะครับว่าคันนี้ทางเจ้าของรถเขาแปลงทั้งคันเป็น 765LT เพื่อนมาดูความโหดเลยนี่เป็นไงผมบอกเลยว่าในไทยนี่คือนับคันได้ผมไม่รู้ว่าจะมีกี่คันนะในประเทศไทยที่720แปลงมา 765LT เพื่อนบอกเลยว่าโหดมากคือทั้งคันน่ะเขาเป็นคาร์บอนหมดเลยเพื่อนคือพวกพาร์ทต่างๆอ่ะอันเนี้ยมันไม่ใช่ไฟเบอร์ไปหุ้มคาร์บอนนะคือเนี่ยตอนออกมาจากกล่องอ่ะก็คือมันเป็นคาร์บอนแบบนี้เลยเพื่อนเห็นมั้ยคือเข้ารูปเป๊ะเลยอ่ะใช้ระยะเวลาประมาณเดือนนึงผมให้เลยเพราะว่ามันจะต้องมาฟิตติ้งตัวรถนิดนึงเนาะบอกเลยว่าโหดมากเพื่อนดูดิไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าแก้มด้านท้ายสปอยเลอร์ทุกอย่างคือเขาเป็นคาร์บอนหมดเลยเพื่อนโหดมากเดี๋ยวดูท้ายเนี่ยทุกคนดูท้ายดิเนี่ยวิงตรงเนี้ยก็คือเป็น765เป็นคาร์บอนเลยเนาะแล้วก็เนี่ยชุดท่อเห็นไหมเป็นท่อของ 765LT เลยเพื่อนดูท้ายดิเป็นไงยังโหดเพื่อนหูบอกเลยว่ารอบคันนี้ประมาณล้านนึงนะเพื่อนโอเคใครชอบคลิปแนวนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้แล้วผมไปก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำร้านแต่งรถสำหรับสาวก Honda กันนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะขับ Honda Accord G10 หรือว่า Civic FE Civic FC หรือว่า Civic FK หรือว่ารุ่นไหนของ Honda ทางร้านธัญญาออโต้มีของแต่งครบทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของแต่งล้อเบรกยางโชคท่อหรือว่าจะแปลงหน้าจาก Civic FE เป็นตัว Civic Type R หรือจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็มีครบทุกอย่างและที่สำคัญช่างที่ธัญญาออโต้ยังมีประสบการณ์เกี่ยวกับรถ Honda มากกว่า25ปีและยังเป็นอดีตช่าง Honda ทุกคนเรื่องการถอดประกอบมั่นใจได้ 100% และยังมีบริการรับส่งรถลูกค้าที่เอามาแต่งที่ร้านธัญญาออโต้อีกด้วยนะครับรวมไปถึงจูนพร้อมขึ้นไดโน่และยังมีชุดแต่งคาร์บอนแบรนด์ NK อีกด้วยและยังสามารถสั่งของแต่งแบรนด์ระดับโลกได้อีกด้วยนะครับและใครที่สนใจอยากจะแต่งรถที่ธัญญาออโต้นะครับผมจะขึ้นเพจ Facebook ให้เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสามารถทักไปสอบถามราคาของแต่งกันได้เลยนะแล้วที่สำคัญราคาพิเศษแน่นอนไปครับทุกคนไปชมเจ้า McLaren 720S แปลง 765LT แล้วผมไปหาทางพี่ไม้เลยพี่ไม้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมาบุกไต้หวันหน่อยเนาะพี่น้องได้เลยครับวันนี้จะมาชมอีกหนึ่งซุปเปอร์คาร์เป็น McLaren 720S ถูกไหมพี่ใช่ครับคันนี้720คันนี้ทางเจ้าของรถเขามาทำอะไรนะพี่ไม้คันนี้เปลี่ยนเป็น 765LT ครับครับผมทั้งคันเลยก็คือเรียกว่าแปลงร่างถูกไหมพี่แปลงร่างเลยครับผมอันนี้ระยะเวลาทำนานไหมเนี่ยพี่ไม้คร่าวๆตอนนี้ก็รุ่มๆเดือนนะครับประมาณเดือนนึงใช่ไหมพี่ก็คือรวมฟิตติ้งทุกอย่างเรียบร้อยถูกไหมพี่ใช่ครับประมาณเดือนใส่ยากครับผมก็คือรอบคันเลยอ่ะคือมันจะเป็นคาร์บอนถูกไหมพี่ไม้ใช่ครับคาร์บอนหมดเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าตัวแก้มตัวสเกิร์ตแล้วก็วิงหลังกันชนหลังทุกอย่างมาแบบนี้เลยถูกไหมพี่ไม้ครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาไล่แต่ละจุดนิดนึงพี่ไม้ว่าคันนี้มีอะไรบ้างเนาะอย่างด้านหน้าก็คือเป็นกันชนเขาเลยถูกไหมพี่ด้านหน้าก็เป็น 765LT กันชนหน้าครับทั้งหมดเลยเป็นคาร์บอนเลยนะครับครับผมก็จะเป็นลิ้นพวกนี้ครับก็เป็นคาร์บอนหมดเลยชิ้นเดียวกันหมดนะครับครับผมแล้วก็ช่องไฟต่างๆก็เป็นคาร์บอนให้เราลองซูมรายละเอียดชัดเจนครับผมก็คือเราไม่ต้องดัดแปลงถูกไหมพี่ไม้ใช่ครับไม่ต้องดัดแปลงแต่แค่ฟิตติ้งตามขอบนิดหน่อยเพราะมันต้องเติมนิดหน่อยเพื่อให้มันพอดีกับฝากระโปรงกับไฟอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือเราไม่ต้องไปดัดแปลงตัดต่อตัวรถไม่ต้องเลยครับถอดออกก็ใส่ของใหม่ครับผมก็คือเราถอดพวกกันชนหน้าแก้มด้านท้ายทุกอย่างของ720แล้วก็ใส่765LT เข้าไปได้เลยถูกไหมพี่โอเคอ่ะทุกคนเรามาดูด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นกันชนหน้าโหดๆดิบๆแบบนี้เลยนะคือเขาจะมาเป็นคาร์บอนเปื่อยแบบนี้เลยเนาะก็คือไม่ใช่งานไฟเบอร์แล้วก็ไปหุ้มคาร์บอนนั้นเพื่อนคือเขามาอย่างนี้เลยนี่แล้วก็พวกกรอบไฟตรงเนี้ยก็คือข้างในเลยนะข้างในเลยนะเขาจะเป็นแบบเป็นคาร์บอนเลยก็คือไม่ต้องไปดัดแปลงนั้นเพื่อนแต่ว่าอาจจะมาฟิตติ้งตามพวกขอบตรงเนี้ยให้มันดูแบบเข้ารูปกันนิดนึงนะแล้วก็แก้มตรงนี้ก็คือเป็น765ถูกไหมพี่เป็น765เลยก็คือเป็นคาร์บอนแบบเพียวเลยนั้นเพื่อนตัวรถคือเขาเป็นสีเดิมสีดำเนาะพี่น้องสีดำครับสีดำพอมันมาอยู่กับคาร์บอนรู้สึกว่ามันดูดุขึ้นเลยเนาะพี่น้องโหดมากเลยดูแบบมากจริงๆจริง
ครับผมแล้วอย่างล้อพี่ไม้ล้อยังเป็นล้อเดิมอยู่ครับขอเป็นล้อเดิมแต่อนาคตน่าจะเปลี่ยนแล้วแหละครับครับผมเพราะว่าตัว720น่ะล้อมันจะหุบเข้าไปถูกไหมพี่ใช่ไหมระยะนิดนึงครับผมพอมันมาใส่ตัวพาร์ท765ล้อมันจะดูหุบไปเลยนะแต่ว่าคันนี้อนาคตเจ้าของก็มีแผนทำล้อแน่นอนนะพี่น้องขนาดนี้ต้องเปลี่ยนล้อแล้วครับผมเอาทุกคนเรามาดูล้อนี่อันนี้เป็นล้อเดิมติดรถของตัว McLaren 720S นั่นเพื่อนนี่เห็นมั้ยเป็นล้อขอบ19นะพี่เนาะยางก็เป็น P0 นั่นเพื่อนซีรีส์245-3519นะครับเบรกติดรถถูกไหมพี่ใช่ครับเบรกเดิมเนาะเป็นคาร์บอนเซรามิกอยู่แล้วตัวคาลิปเปอร์เป็นสีแดงนั่นเพื่อนจานเป็นคาร์บอนเนาะประมาณนี้แล้วก็กระจกมองข้างอันนี้คือทำเพิ่มหรือว่ายังไงออปชั่นเดิมครับตัวรถอ๋อคือติดมากับตัว McLaren อยู่แล้วถูกไหมพี่อ๋ออันนี้น่าจะเป็นออปชั่นจากศูนย์เลยนั่นเพื่อนโอเคแล้วอย่างสเกิร์ตอะพี่สเกิร์ตนี่ก็เปลี่ยนครับเป็นของ 765LT ครับครับผมยาวเลยทั้งชุดเลยครับอ๋อก็คือของแอดออนเหมือนกันครับครับผมก็คือเราไม่ต้องไปดัดแปลงเลยนะเพื่อนคือมันเป็นแบบเข้ารูปเลยนะก็คือเราแค่ไปแปะอย่างเดียวนะพี่เนาะใช่ครับประมาณนี้เพื่อนก็คือเขาจะมี2ชิ้นนะจะมีตรงนี้ชิ้นนึงนั้นเพื่อนนี่ตรงนี้แล้วก็ฝั่งตรงนี้ด้านหลังนี่ตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าจะมีตรงนี้ด้วยนะทุกคนเนี่ยจะมีตรงนี้โอเคครับผมเนี่ยทุกคนเห็นไหมผมให้ดูตัวกันชนท้ายเห็นไหมล้อมันจะดูหุบเข้าไปนั้นเพื่อนนี่แต่ว่าคันนี้ก็เตรียมจะทำล้อใหม่นั้นเพื่อนให้รู้สึกว่ามันเป็นทรง765นะล้อมันดันออกมาเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูท้ายนิดนึงดีกว่าพี่ไม้ครับผมอย่างท้ายคันนี้ทำอะไรบ้างเนี่ยพี่แปลงอะไรไปเยอะไหมเปลี่ยนกันชนท้ายครับแล้วก็เปลี่ยนดิฟฟูเซอร์วิงหลังอลังการมากครับครับผมก็คือยกชุดใหม่หมดถูกไหมพี่ใช่ยกออกเลยครับแต่งใหม่อ๋อก็คือมีทั้งกันชนท้ายวิงทุกอย่างเป็นคาร์บอนหมดเนาะพี่เนาะใช่ครับเป็นทรง765หมดเลยแล้วอย่างท่อล่ะอันนี้สงสัยมากพี่ทำยังไงเนี่ยเพราะปกติแล้วออกซ้ายขวาตรงนี้เนาะใช่ทีนี้เปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นของ765เหมือนกันครับแต่เป็นชุดคิดนะครับตรงรุ่นเลยนะฮะเปลี่ยนตั้งแต่หลังแคสอะครับถอดหลังแคสออกก็ใส่ชุดใหม่เข้าไปเลยก็คือถอดแค่ตัวปลายท่อของ720ถูกไหมพี่ใช่ใช่ครับอ๋อแล้วก็ใส่ตัวท่อใหม่ของ765ไปเลยอ๋อประมาณนี้ประมาณนี้แล้วอย่างเสียงต่างกันเยอะไหมต่างครับโหดมากก็เปลี่ยนพักท้ายออกลั่นเลยครับก็คือดังกว่า720ขึ้นมาถูกไหมพี่ใช่ครับโอเคโอเคเนี่ยทุกคนผมไปดูกันชนท้ายนะเนี่ยเขาจะเป็นแบบเป็นโป่งแบบนี้แล้วเป็นคาร์บอนเปื่อยแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นกันชนท้ายดิฟฟิวเซอร์ทุกอย่างเป็นคาร์บอนหมดเลยนะทุกคนดูดิเห็นไหมโหดๆเลยอะแล้วก็วิงอันนี้หลายๆคนน่าจะสงสัยเนาะว่าเอ้ยปกติวิงรู้สึกว่า765มันจะใหญ่กว่าถูกไหมพี่ใช่ครับครับผมแล้วเราพอมาใส่กับ720มาใส่กันได้เลยไหมทีนี้มิติมันจะต่างนิดหน่อยครับต้องมีการฟิตติ้งให้มันตรงพอดีเป๊ะครับผมแต่ว่าก็ไม่ต้องไปดัดแปลงตัวรถมันเลยครับโอเคใช่ทำที่ของอย่างเดียวครับผมนี่นะเพื่อนผมไปดูเนี่ยฟิตติ้งตรงเนี้ยเป๊ะไหมเนี่ยเขารูปเป๊ะเลยนะแล้วก็ตรงนี้รู้สึกจะเป็นคาร์บอนนะพี่น้องใช่ครับตรงนี้จะเป็นคาร์บอนเพิ่มแล้วก็ตัวฝาเครื่องตรงเนี้ยก็คือจะเป็นคาร์บอนเพิ่มนั้นเพื่อนโอเคแล้วก็ปลายท่อเขาจะเป็นแบบเป็นไดคาร์บอนนั้นเพื่อนผมบอกเลยโหดมากชุดหลังอ่ะเดี๋ยวผมขอดูภายในสักนิดนึงได้ไหมเปิดประตูบอกเลยหล่อมากเพื่อนภายในก็คือสไตล์แม็กลาเรนเขาจะเป็นอะคันทาร่านะพี่น้องใช่ครับคือปุ่มอะไรอ่ะมันจะไม่ซับซ้อนเหมือนซูเปอร์คาร์แบรนด์อื่นนะพี่น้องใช่ไหมขับง่ายครับทุกคนผมให้ดูนะตรงกลางอ่ะมันมีแค่ตัวดีตัวเอ็นแล้วก็ตัวอาร์มันมีแค่นี้เลยเพื่อนคือทุกอย่างอ่ะเขาไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันไม่ได้มีปุ่มอะไรเยอะแยะเลยพุ่มอะไรเขาก็จะเป็นแบบไดคาร์บอนเลยนะแล้วก็จะเป็นอะคันทาร่าเนาะประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวถังผมให้ดูตัวถังเขาเรียกว่าเป็นโมโนคอคถูกไหมพี่ใช่ไหมโมโนคอคเนาะคือเขาจะเป็นแบบลายฟอนต์ตรงนี้สวยมากนะเพื่อนแล้วก็ภายในเนาะเขาจะเป็นแบบเบาะอะคันทาร่าเลยนะเพื่อนแล้วก็จะเดินได้สีแดงเบลก็จะเป็นสีแดงนะเพื่อนดิบๆแบบนี้เลยเนาะไอหน้าจอตรงนี้ผมอยากจะบอกนั้นเพื่อนเราสามารถฟลิปจอได้ด้วยนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราฟลิปจอได้ด้วยนะเพื่อนสวยมากสวยมากผมอยากรู้แล้วพี่ไม้เบสเต็ปคันเนี้ยรอบคันไป765ประมาณเท่าไหร่เนี่ยพี่จริงก็เข้าๆประมาณล้านนึงได้อยู่ครับประมาณล้านนึงกลมๆนะพี่ใช่มั้ยกลมๆล้านนึงได้ครับครับผมระยะเวลาพี่ก็คร่าวๆ3อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับ3ถึง4สัปดาห์ประมาณเดือนนึงแล้วกันก็ตีไปเดือนนึงเนาะพี่เนาะรวมฟิตติ้งเก็บงานเรียบร้อยถูกมั้ยพี่ใช่ต้องขอฟิตติ้งเป๊ะๆเลยขอทีเดียวจบให้ลูกค้าขับอย่างเดียวครับผมอนาคตเจ้าของทําอะไรกันเนี่ยพี่จริงๆน่าจะมีล้อนะครับเท่าที่ดูมีล้อมีแรปสายแรปสติ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวรอแกตัดสินใจนิดนึงครับผมโอเคได้เลยพี่ไมค์เดี๋ยวพี่ไมค์ช่วยฝากร้านนิดนึงด้วยได้ครับก็ท้ายวันนะครับอยู่พระราม2นะครับทําตั้งแต่ชุดแต่งพัดคาร์บอนนําเข้านะครับทําเองผลิตเองโรงงานจัดส่งร้านค้าอู่ทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วมีงานท่อเสียเนี่ยทําได้หมดเลยซุปเปอร์คาร์เบนซ์
BM รถยุโรป Porsche ได้หมดอ่ะครับผมก็ฝากด้วยนะครับรับแปลงรถด้วยถูกไหมพี่รับหมดเลยครับก็คือรับข้ามเลยไม่ว่าจะเป็น720ข้ามมา765ทำได้หมดครับพี่เนาะเดี๋ยวปีหน้าเจอคุณบอลเจอชุดนี้เลย S63อันนี้คืออะไรนะพี่อันนี้เป็นกล่องที่นำเข้าเข้ามาแล้วเป็นชุดแต่งกันชน S Class จาก W221 เป็น W222ไฟหน้าไฟท้ายครบหมดเลยปีหน้านะพี่เนาะเดี๋ยวปีหน้าเจอกันได้เลยพี่ไม้ถ้างั้นรบกวนฟังเสียงพ่อสักนิดนึงได้เลยครับเพื่อนๆมาฟังเสียงพ่อนิดนึงผมก็ยังไม่เคยฟังเลยนะเดี๋ยวมาดูซิว่า720ใส่ท่อ765จะประมาณไหนนะใช่มันลั่นจากเดิมเยอะไหมเนี่ยพี่เยอะครับเยอะเลยใช่ไหมโหดมากเลยครับคุณบอลครับเสียงออกมาจากเดิมๆนี่เงียบมากครับผมถ้าเดิม720มันจะไม่ได้ดังขนาดนี้ถูกไหมใช่ใช่ครับอ๋อโอเคโอเคโหดมากได้เลยพี่ไม้วันนี้ขอมานะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับนี่นั่นเพื่อนวันนี้ก็พามาชมอีกหนึ่งซูเปอร์คาร์นะครับแบรนด์ McLaren 720S นะแปลงเป็น 765LT นั่นเพื่อนบอกเลยว่าหาชมยากมากนะครับนี่คันนี้ก็ทำทั้งคันจากไต้หวันหมดเลยเอาเป็นว่าเพื่อนคนไหนที่อยากจะแต่งรถอยากจะแปลงรถอยากจะทำท่อก็ลองติดต่อมาสอบถามได้ทางไต้หวันกรุ๊ปนะเพื่อนประมาณนี้นะใครชอบคลิปแนวนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะก็เป็นว่าใครชอบคลิปแนวนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยใครอยากชมรถยี่ห้ออะไรก็คอมเมนต์กันมาเยอะหรือว่าใครมีรถสวยๆนะอยากจะมาถ่ายคลิปกับผมก็ส่งรถกันมาได้ทางเพจบอลวีซีเคนะครับวันนี้ขอตัวลาไปครับผมบ๊ายบาย